ใช่ค่ะถ้าใครเนี่ยจะมาเล่นหนังเฉลยต้องมีความอดทนสูงมากเลยนะคะเพราะเฉลยเนี่ยจะทำทั้งแต่งหน้าทำผมสอนคิ้วบุ้งแล้วก็กำกับเองด้วยค่ะ